สนับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ครั้งแรกของ8โรงเรียนชั้นนำกับการดวลแข้งชิงถ้วยครีมครับโดยกรุงศรีและอาริอันอยุธยาเส้นทางสู่อาริอันอารีนาสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการประกันวันนี้นะครับในสัปดาห์นี้เราก็มานั่งกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับทั้ง3คนนะครับทั้งผมธีรศักดิ์ขวัญสุรัตน์นะครับแล้วก็คุณพิษณุธีรสุนทรไทยคุณอนุสรณ์ชิมเพชรนะครับในวันนี้นะครับในช่วงแรกช่วงสนทนาภาษาประกันนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเงินเบี้ยประกันในไตรมาสแรกในเดือนในปี2556กันก่อนนะครับเรามาดูกันว่าในไตรมาสแรกนี้นะครับจะมีบริษัทอะไรบ้างที่ทำผลงานได้เป็นอันดับยอดเยี่ยมอันดับ1นั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวเลขของ2เดือนแรกมากกว่าครับก็คือ2เดือนแรกเดือนมกราถึงกุมภาพันธ์ก็คือเบี้ยประกันชีวิตมีเบี้ยรับรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 68,086 ล้านบาทมีอัตราการเติบโตขึ้นมาจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 19.49% โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันรับใหม่อยู่ที่ 22,861 ล้านบาทมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 37% และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปอยู่ที่ 45,224 ล้านบาทมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 11.96%โดยมีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 86% ซึ่งอันดับ1ก็ต้องเป็นอยู่แล้วที่รู้กันก็คือ AA ครับอันดับ2ก็จะเป็นของเมืองไทยประกันชีวิตอันดับ3คือกรุงไทยเอ็กซ่าอันดับ4เป็นไทยประกันชีวิตอันดับ5คือ SCB Life ซึ่งก็ตัวแรกอย่างที่ปีที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วจะมีรายงานของกรุงไทยเอ็กซ่าอย่างเดียวที่เราคุยกับพี่ๆทั้ง2คนว่าขึ้นมาเป็นอันดับ3ก็อย่างที่รู้กันก็คือก็เบี้ยประกันชีวิตปีนี้ถือว่าร้อนแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นคนที่เคยตกอันดับไปก็เริ่มฟิตขึ้นมาใหม่จะขยับขึ้นมายกตัวอย่างของกรุงไทยประกันชีวิตกรุงไทยตอนนี้ก็เริ่มเขาเรียกว่าตื่นจากหลับแล้วครับก็เริ่มที่จะมามีการเขาเรียกว่ารีแอคชั่นนะครับก็คือพยายามที่จะสร้างเรื่องของ market share ขยายฐานการตลาดออกไปให้มันกว้างขึ้นก็คือตอนนี้เขามีสรรพกำลังก็คือธนาคารนี่เป็นแบ็กอัพขนาดใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่อย่างของกรุงเทพประกันชีวิตนี่เขาก็มีโอกาสที่จะเรียกตำแหน่งเขาคืนนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เข้าใจว่าน่าจะอยู่อันดับ3อันดับ3อันดับ4ที่ผ่านมาอยู่อันดับ5ครับในปีที่ผ่านมาคือเบี้ยรับรวมของปี55อยู่อันดับ5ครับซึ่งอันดับ3ก็เป็นของไทยประกันชีวิตอันดับ4คือ SCB Life แต่ว่าพอปีนี้เปิดมาคือไม่ใช่แค่2เดือนที่ผ่านมาครับคือเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมเลยก็อยู่ในแรงกิ้งอันดับ3อยู่แล้วแล้วพอมาเดือนที่2คือถ้าเป็นตัวเลขนับเดือนต่อเดือนก็คืออันดับ3ทั้ง2เดือนแล้วพอมาเบี้ยรับรวมก็อยู่ที่อันดับ3เหมือนเดิมซึ่งก็ถือว่าเป็นค่ายที่ถ้าคิดจะทำก็ไม่ใช่เรื่องยากในการที่จะเข้ามาซึ่งจากตัวเลขของปีแล้วคือเขาเตรียมกองทัพสำหรับมีทั้งฝ่ายบริหารการจัดการการเงินโดยอันนี้หมายถึงกรุงเทพประกันชีวิตกรุงเทพประกันชีวิตครับคือจัดตั้งทีมถึงมีวันถึงเกือบ400คนในการขายทั้งควบคุมการดูแลทางการเงินด้วยแล้วก็คือปลายปีที่แล้วมีออกโปรดักต์ชื่อว่าโปรดักต์พร้อมคือมีทั้งออกรันทั้งโฆษณาคือช่วงที่ทำให้ผิดผมจะเป็นช่วงประมาณสักเดือนธันวาคมพฤศจิกธันวาคมจะออกตัวดักโปรดักต์โฆษณาตัวนี้ซึ่งคือใช้ทุ่มงบการโฆษณาไปถึง100ล้านบาทในปีที่แล้วในการใช้งบประมาณในการโฆษณาไปสัมพันธ์คือ1ทําแบรนดิ้งสร้างแบรนดิ้งทําแบรนดิ้งก่อน2ก็คือใช้ช่องทางที่มีอยู่ก็คือช่องทางที่เรียกว่าแบงค์แอชชูรันธนาคารกรุงเทพก็อย่างที่เราทราบกันดีก็อันดับ1อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าระดมกําลังกันพร้อมเพียงกันจริงๆนี่ในทุกช่องทางนะครับกรุงเทพประกันชีวิตปีนี้คงดุเดือดนะครับคงมีโอกาสที่จะแย่งส่วนแบ่งตลาดในเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะดุเดือดทีเดียวในปีนี้นะครับครับแล้วจากตรงนี้เนี่ยปัจจัยอะไรที่ทำให้เบี้ยประกันในไตรมาสแรกตรงนี้เนี่ยดูแล้วเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้อันดับของกลุ่มบริษัทเนี่ยบางเหมือนอย่างเช่นบางบริษัทที่บอกว่าปรับขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆอันนี้มีปัจจัยมาจากอะไรบ้างครับก็คือใช้คำว่าคือโตทุกบริษัทมากกว่าคือไม่ใช่ว่าบางบริษัทที่โตแบบพูดพลาดแต่คืออยู่ที่การบริหารการทำงานคือเมื่อประชาชนมีความรู้สึกความเสี่ยงความป้องกันคือต้องเข้าใจคือตอนนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ในสภาวะของคนเริ่มสูงวัยมากขึ้นก็โปรดักที่จะขายจะเป็นส่วนใหญ่เป็นโปรดักของประกันสุขภาพมากขึ้นซึ่งโปรดักประกันสุขภาพคือทุกบริษัทจะสังเกตดูว่าช่วงนี้จะเป็นจะขาย
ออกโปรดักต์ของประกันสุขภาพออกมามากขึ้นความคุ้มครองนี่จะดรอปลงไปแต่ก่อนคือความคุ้มครองนี่จะเป็นอันดับหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นประกันสุขภาพซึ่งจะขายส่วนใหญ่เบี้ยประกันปีต่อปีก็จะมีหลายค่ายที่ออกมาอย่างเช่นประกันไม่เคมีคืนซึ่งหลายๆค่ายก็เริ่มต้นของโปรดักต์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นของกรุงเทพไอ้กรุงไทยประกันชีวิตที่ออกมาขายก่อนแล้วก็มีบางค่ายเริ่มออกมาเริ่มเรื่อยๆแล้วไหนจะมีประกันไม่ตรวจสุขภาพมีคืนไอ้ไม่ต้องตรวจสุขภาพก็เริ่มออกมาขายขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าคือคนเริ่มใจเห็นชีวิตเรากันมากขึ้นคือเห็นความสำคัญในการทำประกันชีวิตประทำประกันสุขภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ต้องย้อนกลับไปถึงโรงพยาบาลคือหลายคนก็ต้องเข้าใจว่าเข้าไปโรงพยาบาลรัฐการให้บริการก็ล่าช้าอะไรก็ช้าไปหมดคือถ้าเป็นบุคคลที่ไม่มีประกันชีวิตเนี่ยก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าบุคคลชั้น2หรือชั้น3ในการให้บริการของโรงพยาบาลในภาครัฐนั่นเองถ้าหากว่าเรามีประกันชีวิตเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยสังเกตดูได้ว่าทางสถานพยาบาลเนี่ยจะมาดูแลเอาใจใส่ดีนั่นเองนะครับก็คือเข้าไปคืออย่างที่ผมประสบด้วยตัวเองคือแค่โดนอุบัติเหตุมาคือขึ้นไปต้องนั่งรถเข็นมาก่อนคือเราจะเดินไปก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นกฎของเขาว่าผู้ป่วยต้องนั่งรถเข็นคือจะบังคับให้นั่งก็คือความสะดวกสบายปุ๊บคือมันง่ายปุ๊บไม่ต้องทำอะไรเลยเข้ารักษาพยาบาลก่อนเลยคือพาไปถึงที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่หลายคนเริ่มมองเห็นความสำคัญของการประกันสุขภาพเนื่องจากว่าคนที่ทำงานเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการเกษียณเขาก็จะมีเงินบำนาญสามารถที่จะเอาไปใช้ดูแลสุขภาพตัวเองยามที่จะพ้นวัยทำงานไปแล้วนะครับหรืออาจจะได้รับสวัสดิการจากรัฐจากสิทธิประโยชน์ในเรื่องการเป็นข้าราชการนะครับแต่คนที่ทำงานภาคเอกชนเนี่ยถ้าพ้นวัยทำงาน60เกษียณไปแล้วเนี่ยไม่มีหลักประกันอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นครอบครัวยังมีลูกมีทายาทที่ต้องดูแลอยู่ตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหาที่ทุกคนเริ่มมาคิดดูว่าถ้าใกล้เกษียณใกล้วัยเกษียณเนี่ยควรจะต้องมีเรื่องประกันสุขภาพเพราะว่าอย่างน้อยเสียเบี้ยไม่กี่หมื่นบาทต่อปีเนี่ยแต่มันได้รับการคุ้มครองโรคร้ายๆที่อันตรายที่ต้องใช้เงินมหาศาลในการรักษาแม้กระทั่งเบาหวานเนี่ยอย่างบางคนถ้ารักษาโรงพยาบาลดีๆนี่ปีนึงก็เสียเป็นแสนเหมือนกันนะครับเฉพาะโรคเบาหวานนะแต่ถ้าเป็นโรคที่มะเร็งหรือโรคอะไรที่มันค่อนข้างจะโรคหัวใจที่ต้องไปหาหมอบ่อยๆนะมันต้องใช้งบมหาศาลเพราะฉะนั้นการเข้าไปทำประกันเนี่ยตรงนี้มันมีส่วนสำคัญที่ทำให้ลดภาระเรื่องของการที่จะต้องขายทรัพย์สินหรือเอานำทรัพย์สินที่เก็บออมมาไว้เนี่ยเอามาใช้เพื่อการรักษาตัวสุดท้ายเนี่ยทายาทหรือคนข้างหลังไม่ได้อะไรเลยนะครับก็คือเอาไปรักษาตัวเองหมดนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ประกันสุขภาพเป็นเทรนด์ที่กระแสค่อนข้างจะค่อนข้างร้อนแรงนะครับในเรื่องของประกันปีนี้ครับครับนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับแล้วก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้ยอดการขายในไตรมาสแรกนี่เติบโตแล้วก็พุ่งสูงขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปอีกเรื่องนึงนะครับที่สำคัญเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมคืออย่างที่การสุขภาพนี่คือก็จะมีกลุ่มของอาริอันก็คือมีการวิจัยออกมาแล้วคือคนอายุเริ่มเกิน100ปีเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคือจากสถิตินี่คือของกลุ่มอาริอันจากฝั่งของเยอรมันคือวิจัยไว้ว่าภายในปี2593จะมีคนอายุเกิน100ปีกว่า 3.2 ล้านคนทั่วโลกซึ่งก็ถือว่าสูงมากทีเดียวทำให้ก็เป็นปัจจัยอีกอย่างนึงที่ว่าอายุยืนขึ้นอายุยืนขึ้นทำให้ประกันครับมีระบบหลักประกันสุขภาพดีขึ้นมันก็เลยทำให้อายุยืนครับก็เลยเป็นจุดอีกจุดนึงที่ทำให้คนถึงเข้ามาเบี้ยประกันถึงได้เติบโตอย่างร้อนแรงอย่าง2เดือนที่ผ่านมาครับครับเอาละครับต่อไปมาดูกันที่เรื่องของผลการสอบตัวแทนประกันชีวิตในไตรมาสที่1ของปี2556กันบ้างครับแน่นอนนะครับว่าการขายประกันนี้นะครับแล้วก็ผ่านทางช่องทางตัวแทนนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ทำให้ยอดขายของบริษัทประกันต่างๆนั้นเติบโตขึ้นได้ในทุกๆปีนั่นเองนะครับตรงนี้ผลการสอบตัวแทนในไตรมาสที่1เป็นอย่างไรบ้างครับคุณอนุสรครับก็ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมามีผู้สมัครสอบทั่วประเทศอยู่ที่ 30,000 กว่าคนโดยมีอัตราการลดลงอยู่ที่ 12% ซึ่งมีผู้เข้าสอบอยู่ประมาณ 34,577 คนและมีผู้เข้าสอบอยู่ที่ 22,475 คนสอบผ่านอยู่ที่ 8,577 คนหรือมีอยู่อัตราอยู่ที่ 38% ของผู้เข้าสอบทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็นผู้สมัครด้วยคอมพิวเตอร์อยู่ที่ 20,462 คนเข้าสอบ 16,736 คนสอบผ่านอยู่ที่ 6,413 คนหรืออัตราร้อยละ 38% ของผู้เข้าสอบและแบ่งเป็นการสอบเข้าด้วยระบบกระดาษอยู่ที่ 9,627 คนเข้าสอบ 5,739 คนสอบผ่าน 2,164 คนหรืออัตราร้อยละ 37.71% โดยคือเรื่องที่ต้องบอกก่อนว่าในไตรมาสแรกทำให้มีผู้สอบ
ลดลงอยู่ที่ 12.97% ทางผู้อำนวยการสมาคมคือคุณบุษราอึ้งภากรได้มีการออกมาบ่นกับทางคอพอว่าข้อสอบมันรู้สึกว่าจะยากเกินไปครับคือจะมีคือเขาจะต้องคือเขาบอกว่าต้องการแก้ไขข้อสอบคือได้ขอความร่วมมือจากคอพอให้ช่วยพิจารณาดำเนิน2แนวทางคือ1ข้อสอบที่อยู่ในระดับยากมากที่อัตราการสอบตกตั้งแต่ 70% ขึ้นไปออกจากคลังข้อสอบชั่วคราวเพื่อไปทำการวิเคราะห์ปรับปรุงให้มีลักษณะไม่ยากจนเกินไปเพื่อจูงใจให้คนสนใจเข้าสู่อาชีพนี้มากขึ้นและ2จัดทำคู่มือการอบรมวิทยากรรวมทั้งจัดให้มีการอบรมวิทยากรของบริษัทประกันชีวิตเพื่อจะได้วิทยากรที่มีความรู้เป็นมาตราตามเนื้อหาของการออกข้อสอบของสำนักงานคปภ.อีกทั้งจะช่วยได้ให้ตัวแทนประกันชีวิตที่มีความรู้ที่ถูกต้องและประสิทธิภาพยิ่งมากขึ้นซึ่งก็เข้าใจคือตอนนี้ข้อสอบของคปภ.รู้สึกเคี่ยวมากขึ้นก็ทำให้อัตราการเติบโตของตัวแทนน้อยลงแต่อย่างที่เรารายงานไปเมื่อกี้แต่กับเบี้ยสูงมากขึ้นแสดงตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เห็นชัดว่าดูจากเปอร์เซ็นต์ที่สอบผ่านเนี่ยก็37-38% ครับฉะนั้น2 ใน 3ครับก็คือคนที่สอบไม่ผ่านครับทีนี้ที่สอบไม่ผ่านก็จะต้องย้อนกลับไปดูไอ้ตัวข้อสอบที่ว่าเนี่ยแหละครับว่าคปภ.ก็สอบยากเกินไปไหมอะไรต่างๆนะครับเพราะจริงๆเนี่ยการที่มีคนสนใจมาทำธุรกิจประกันเยอะเนี่ยมันเป็นผลดีในเรื่องของไม่ใช่เฉพาะตัวธุรกิจแต่เป็นผลดีสำหรับคนที่ไม่มีอาชีพหรือต้องการหาอาชีพเสริมนะครับแต่ว่าถ้าเราไปตัดโอกาสคน2ใน3ออกไปตรงนี้ก็เท่ากับว่าเขาหมดหนทางที่จะไปทำอาชีพที่คิดว่าน่าจะเป็นรายได้ช่วยเหลือครอบครัวอีกทางนึงนะครับตรงนี้มันก็เลยต้องมองใน2มุมนะครับก็คือ1ก็คืออย่าปิดกั้นโอกาสคนที่สนใจอยากจะทำธุรกิจนี้ไอ้ส่วนที่2ก็คือต้องการรักษามาตรฐานอันนี้ก็ว่ากันไปในเรื่องของมาตรฐานของคปภ.แต่ก็คงไม่ให้มันหย่อนยานจนเกินไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปทบทวนว่าทำยังไงให้มันอยู่ในมาตรฐานที่มันพอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนะครับครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวก่อนครับSK 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดผ่ายุทธศาสตร์ Joy and Coy ประกาศศักดายึดตลาด AEC วิกฤตรับประกันภัยต่อตั้งรับโดมิโนเอฟเฟคตลาดกล้องคอมแพคดิ่งเหวตกวูบ 30% แก้เกมสร้างฟังก์ชันใหม่รับมือสมาร์ทโฟนอุณหภูมิไทยระอุเดือดพุ่ง43 องศาสาธารณสุขห่วงโรคความร้อนฆ่าชีวิตถึงตาย